เล่าให้ฟังหลังขับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ Porsche Panamera 4 e Hybrid คันนี้ติดตามมาชมได้ครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850ผมนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ Porsche Panamera 4 e Hybrid Sport Turismo นะครับเป็นรถยนต์ Porsche ในแบบรถเก๋งขับเคลื่อน4ล้อท้ายตัดตรวจการว่าอย่างนั้นดีกว่าการออกแบบตกแต่งภายในทันสมัยเอามารวมกันระหว่างความหรูหรากับความเป็นสปอร์ตนะครับใช้โทนสีดำกรุด้วยหนังเดินตะเข็บแล้วก็แซมด้วยลายไม้แบบสีดำเงาวับทีเดียวคอนโซลตรงกลางนี่กว้างใหญ่พวงมาลัยวงใหญ่จับได้ถนัดมือมีสวิตช์ควบคุมระบบต่างๆเชื่อมต่อความบันเทิงเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือด้านหลังพวงมาลัยก็เป็นแพดเดิลชิปหรือว่าเป็นสวิตช์เหนี่ยวสำหรับเปลี่ยนเกียร์ตรงแผงหน้าปัดนั่นก็เป็นวงกลมซ้อนกัน5วงลดหลั่นกันมาวงกลางสุดนั้นเป็นมาตรวัดรอบการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วก็ด้านล่างเป็นตัวเลขดิจิตอลใหญ่ๆนั้นหนาบอกความเร็วของรถขณะวิ่งนะครับในขณะที่ความเร็วของรถนั้นยังเป็นวงกลมทางด้านซ้ายมืออีกวงหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเลขเป็นเข็มสั้นๆวัดเอาไว้เหมือนกับมาตรวัดความเร็วโดยปกติเพียงแต่มีลักษณะของเข็มแปลกตาออกมาหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในวงกลมทางขวานั่นก็เป็นแผนภูมิบอกถึงการขับเคลื่อนต้นกำเนิดพลังว่ามาจากเครื่องยนต์หรือมาจากไฟฟ้าหรือ2 อย่างรวมกันหรือขณะนี้ชาร์จด้วยอะไรด้วยในทำนองนี้แหละครับนะครับก็เป็นแผนภูมิที่บอกกันเอาไว้ตรงกลางนี่นอกจากมีจอบอกถึงระบบการทำงานต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีช่องแอร์ขนาดใหญ่มีสวิตช์ควบคุมเรื่องของระบบช่วงล่างช่วงล่างคันนี้ก็เป็นระบบถุงลมนะครับเป็น Air Suspension แล้วก็ว่ากันว่าถุงลมนี่ใหญ่กว่าในรุ่นเดิมถึง 60% ทีเดียวนะครับแล้วก็สวิตช์ควบคุมปรับต่างๆดูทันสมัยมากครับเป็นแบบทัชสกรีนก็ว่าได้นะคันเกียร์แล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นสวิตช์ควบคุมระบบเบรกมือที่เรียกกันว่า parking brake นั่นเองครับเบาะนั่งเป็นหนังรับกระชับตัวได้ดีด้านบนนี่ก็เป็นหลังคาเปิดแบบ sunroof เรียกกันว่ามาแบบ full option ทีเดียวแล้วครับต้นกำเนิดขุมพลังในรถคันนี้เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นไฮบริดก็มีต้นกำเนิดหรือขุมพลังอยู่2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 ไบเทอร์โบ4วาล์วต่อสูบก็เป็นเครื่อง V6 24วาล์วนั่นเองครับความกว้างกระบอกสูบ 84.5 มม.ระยะชัก 86 มม.แรงอัดกระบอกสูบ 10.5 ต่อ 1ความจุ 2,894 ซีซีก็ตีว่า 3,000 ซีซีนะครับแรงม้าจากเครื่องยนต์เบนซินเครื่องนี้เนี่ย330แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5,250 รอบจนถึง 6,500 รอบต่อนาทีส่วนแรงบิด450นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่ 1,750 รอบต่อนาทีไปจนถึง 5,000 รอบต่อนาทีแล้วก็ยังมีต้นกำเนิดเป็นระบบไฟฟ้าไฮบริดเป็นแบบพาราเรลไฮบริดปลั๊กอินด้วยนะครับก็คือจะชาร์จไฟด้วยเครื่องยนต์ตัวเองก็ได้ในขณะวิ่งไปหรือว่าจะเสียบปลั๊กชาร์จที่บ้านก็ได้ไฟฟ้านั้นเป็นแบบ100กิโลวัตต์หรือว่าเทียบเท่าแรงม้าก็136แรงม้าเมื่อมอเตอร์หมุนไป 2,800 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็มีแรงบิด400นิวตันเมตรตั้งแต่100รอบจนถึง 2,300 รอบต่อนาที
ส่วนแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมไอออนขนาด14กิโลวัตต์ชั่วโมงแรงเคลื่อนก็382โวลต์นะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยมีกำลังจากเครื่องยนต์ด้วยจากไฟฟ้าด้วยถ้ามาโป๊ะเชะเรียกกำลังมาพร้อมกันเนี่ย462แรงม้าเมื่อ 6,000 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิด700นิวตันเมตรตั้งแต่ 1,100 รอบไปจนถึง 4,500 รอบต่อนาทีนะครับถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์แบบ PDK 8 สปีดเกียร์1ก็อยู่ที่ 5.9 กว่าๆเกียร์2ก็ลดลงมาเหลือ 3.24 เกียร์3ก็ 2.08 เกียร์4ก็ 1.42 เกียร์5 1.05 เกียร์6 0.84 เกียร์7 0.68 และเกียร์8ก็ 0.53 จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เกียร์ที่4 5 6 7 8นี่เป็น cross ratio ระยะชิดมากนะครับเพราะฉะนั้นตีนปลายนี่ไหลลื่นแล้วก็กดเรียกเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นขับได้สนุกสนานจริงๆสำหรับรถคันนี้นะครับขึ้นมานั่งขับเปิดให้เครื่องยนต์ทำงานทีแรกปุ๊บไฟฟ้ามันจะทำงานก่อนระบบไฟฟ้าคันนี้เนี่ยถ้าชาร์จไฟเต็มนะครับแล้วขับด้วยความเร็ว100กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะไปได้ไกลเกือบ50กิโลเมตรนะครับไปได้ราวๆ50กิโลเมตรความเร็วของไฟฟ้าเนี่ยทำได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนความเร็วของรถยนต์คันนี้โดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่275กิโลเมตรต่อชั่วโมง0ถึง100เนี่ย 4.6 วิแต่ถ้าเป็นไฟฟ้านะครับ0ถึง100 5.8 วิเองจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าก็ไม่ใช่ย่อยนะครับรถคันนี้สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการทรงตัวรถคันนี้ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอลูมิเนียมอิสระดับเบิลวิชโบนช่วงล่างด้านหลังเป็นอลูมิเนียมอิสระมัลติลิงก์นะแล้วก็มีระบบถุงลมเข้ามาช่วยรถคันนี้ยาวทั้งคัน5เมตรครับคือ 5,049 มิลลิเมตรกว้าง 1,937 มิลลิเมตรถือว่าเป็นรถที่มีช่วงล้อค่อนข้างยาวหน่อยเพราะว่าฐานล้อ 2,000 กับ50มิลลิเมตรคู่หน้ากว้าง 1,671 มิลลิเมตรคู่หลังกว้าง 1,651 มิลลิเมตรอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้รถคันนี้ขับได้สนุกสนานและก็มันมากก็คือเรื่องของล้อหลังครับล้อหลังเนี่ยเป็นล้อที่จะเรียกว่าเลี้ยวก็เดี๋ยวจะเข้าใจกันไปใหญ่เอาว่าให้ตัวได้ถ้าความเร็วต่ำกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับในเมืองแล้วจะหาที่จอดเนี่ยล้อหน้าหักเลี้ยวขวาล้อหลังมันจะหักเลี้ยวซ้ายเพื่อให้เข้าที่จอดได้ง่ายเพื่อให้ซอกซอนได้ง่ายวงเลี้ยวจะแคบลงแต่พอความเร็วสูงเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บนะครับล้อหน้าเลี้ยวขวาล้อหลังมันจะเลี้ยวไปทิศทางเดียวกับล้อหน้าแล้วครับเพื่อให้การทรงตัวดีขึ้นมันก็เหมือนกับการขยายฐานล้อออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น Porsche Panamera 4 e-hybrid คันนี้เนี่ยเป็นรถที่แม้ว่าจะยาวถึง5เมตรแต่ขับในเมืองนี่ต้องยกให้ว่าคล่องตัวใช้ได้ทีเดียวครับแล้วก็ขับนอกเมืองที่ความเร็วสูงๆนั้นมั่นใจได้เรื่องการทรงตัวเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ขับได้สนุกขับได้อารมณ์คนที่ชอบขับรถเนี่ยมองจากรูปโฉมภายนอกอาจจะมองเห็นว่าเป็นรถท้ายตัดรถแบบตรวจการคือถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะบอกว่าเป็นรถแม่บ้านเอาไว้ขับรถไปรับส่งลูกที่โรงเรียนเป็นรถจ่ายตลาดหรือเปล่าอาจจะให้ความรู้สึกอย่างนั้นแต่ขอให้ได้ลองขับนะครับนั่งหลังพวงมาลัยติดเครื่องแล้วลองขับไม่ว่าจะขับในเมืองที่การจราจรติดขัดแออัดหรือว่าขับด้วยความเร็วสูงๆเดินทางลองดูแล้วคุณจะPanamera 4 e-hybrid คันนี้ผมถือว่าเป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์ครับคนเราเนี่ยเอาผมเป็นตัวอย่างก็ได้
ตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นแน่นก็ใฝ่ฝันอยากจะขับรถแรงๆอยากจะขับรถสปอร์ตสักคันหนึ่งแต่ว่าในช่วงที่ยังหนุ่มยังแน่นภาวะเงินทองก็อาจจะยังไม่เกื้อหนุนนักหรือว่าบางทีอำนาจการตัดสินใจก็ไม่ใช่เราเป็นพ่อแม่ซึ่งไม่อยากให้ได้มาใช้รถสปอร์ตครั้นพอทำงานมาเติบใหญ่มาพอมีเงินที่จะซื้อหาได้บ้างด้วยวัยและสังขารบางทีการลงไปนั่งในรถสปอร์ตมันก็จะไม่รับกับสรีระของคนสูงอายุสักเท่าไหร่นักนะครับขับไปไกลๆหน่อยบางทีก็เมื่อยล้าหรือว่าบางทีจะเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจไปชายทะเลไปบ้านพักตากอากาศไปกับครอบครัวไปกับลูกหลานพื้นที่ใช้สอยภายในมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้กระเป๋าสัมภาระเอ่ยคนที่ร่วมเดินทางกับเราเอ่ยนะครับหลายๆอย่างพอปอร์เช่เขามีพานาเมร่าออกมาแม่บางทีก็ขับรถก็ยาวไปหน่อยพอมาเป็นตัวนี้แหละครับผมว่ามันตอบโจทย์ได้ลงตัวพื้นที่ใช้สอยมากเพียงพอเก็บกระเป๋าสัมภาระพื้นที่สำหรับคนเดินทางใช้งานได้ดีระบบขับเคลื่อนมั่นใจได้4ล้อนะครับอยากจะขับแบบสนุกสนานดุดันหน่อยไปได้เต็มๆพละกำลังเครื่องยนต์เหลือเฟือคิดอยากจะประหยัดระบบไฟฟ้าของไฮบริดแบบปลั๊กอินก็ช่วยได้เยอะอีกเช่นกันรวมๆแล้วผมว่า Panamera 4 e-hybrid คันนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้ทุกทางราคา9ล้านกว่าบาทผมถือว่าสำหรับคนที่มีกำลังซื้อแล้วตัวนี้น่าสนใจทีเดียวครับก้าวสู่ปีที่7เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto Show Thailand 2018มหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถใช้แล้วรับประกันคุณภาพแจกหนักกว่าเดิมจองรถลุ้นทองทุกวันซื้อรถรุ่นรถยนต์นิสสันอัลเมร่า1คันพร้อมลุ้นของรางวัลอีกมากมายกลับมาอีกครั้งกิจกรรมสุดร้อนแรงเซ็กซี่คาร์วอช27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีทุกวัน